ไม่มีแล้วลุงก็เลไปอีกนะเลสองครั้งนะรู้ว่าเนี่ยวันนี้ก่อนจากอะไรเนาะก่อนจากกันวันนี้อะไรเนาะอะไรพี่ลองเดาลุงสิแล้วใครเดาถูกจะอะไรมีแสงมีเสียงมีโบกมือย้อยๆถ้ารับก็ต้องใช้มาป้องกันนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไอ้ที่เขาว่าทุกวันก็คือไวรัสโคโรนานะป้องกันกำจัดแล้วก็รักษาเราอยู่ในฐานะป้องกันเนาะเอาเสียงครับโอ้มีคนเสนอเสียงมาหลายแล้วเสียงมีแสงไหมมีคานไหมครับเสียงก็ได้แสงก็ได้นะโบกมือหย่อยๆก็ได้นะเอาเสียงโอ้เสียงมาเยอะยังมีอะไรมาเป็นตัวคานนะเนี่ยโบกมือพลังเยอะค่ะมีโบกมือขอแสงค่ะเอาเร็วขอเสียงขอเสียงส่วนมากลุงได้ทั้งนั้นแหละเบิกมือหย่อยๆเนี่ยมาหนึ่งแล้วคุณมัฒนาขอแสงคุณยุพเรศมาหนึ่งแล้วนอกนั้นเสียงหมดโบกมือคุณศิริวัลคนเกียร์กีไก่กีเกียร์คุณไอโฟนแสงเสียงมีไหมโบกมือมีสองคนแสงเนี่ยมีสี่แสงมีสี่แสงมีห้าเสียงครับเสียงครับเสียงแสงเสียงโบกมือโหเล่นสามเลยนะเสียงให้ส่วนมากจะเป็นเสียงเข้าหูสู่ใจเนาะเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจโบกมือคือผิวกายนะครับเสียงเข้าหูสู่ใจเสียงจะลึกซึ้งกว่านะลุงเห็นด้วยนะเสียงจะลึกซึ้งกว่าครับมันลึกมันดูดดื่มลุงเห็นด้วยนะเรื่องเสียงครับเห็นด้วยอย่างมากถามว่าอะไรมันเกิดก่อนกันฟังดีนะครับแสงเสียงความร้อนอะไรมันเกิดก่อนกันอะไรมันมีมาก่อนกันนี้ดีกว่าเออแสงเสียงความร้อนคำตอบสุดท้ายเลยนะความร้อนมีมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผ่านเสียงมักจะมีความร้อนปนอยู่ใช่ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ได้รับผ่านแสงก็เหมือนกันท่านจะได้ความร้อนเป็นของแถมเสมอเลยโบกมือหย่อยๆก็เหมือนกันมันจะมีความร้อนปนอยู่เสมอเพราะความร้อนจึงเป็นพระเอกความร้อนเป็นแกนที่บอกว่าความร้อนจะมีมาก่อนลุงกำลังคิดถึงอะไรตอนนี้คิดถึงบิ๊กแบงแปลว่าคิดถึงเกินกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้นะให้รู้ลุงคิดถึงบิ๊กแบงมันจะมีความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างแสงจะตามมาทีหลัง
นะครับนะย้ำทีนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงหรือในหนึ่งแสงกับความร้อนไม่เกิดพร้อมกันก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาปุ๊บความร้อนต้องมาก่อนนะครับพูดเป็นภาษาความร้อนจะมาก่อนถ้าพูดเป็นภาษานะถ้าโดยการเกิดจริงๆมันเกิดพร้อมกัน แสงความร้อนอันว่าความร้อนมาก่อนกันละกันความร้อนเกิดก่อนกันละกันนะรวมความแล้วถ้าเลือกคือเลือกความร้อนนั่นเองเป็นตัวก่อนตัวหลังเพราะฉะนั้นความร้อนจะติดตามมาพอเวลาผ่านแสงปุ๊บท่านก็ได้ความร้อนไปด้วยทีนี้แสงกับความแสงกับเสียงนี่เนี่ยครับแสงกับเสียงฝังในดีตัวนี้สำคัญมากแสงกับเสียงความร้อนแสงเสียงเสียงเนี่ยมันเกิดมาเป็นตัวที่สามตามด้วยเสียงความร้อนแสงเสียงตามลำดับนะครับแต่เวลามันแตกเปรี้ยงปุ๊บมีผลทั้งสามทันทีเลยแตกเปรี้ยงปุ๊บความร้อนก็กระจายแสงก็กระจายเสียงก็กระจายใช่ไหมฮะใช่นะทีนี้คำว่าเสียงเนี่ยอย่างเช่นผมพูดเสมอนะครับว่าพระนบีมุฮัมมัดพระศาสดาพระองค์นี้นะพระองค์ได้เสียงเสียงเนี่ยได้ปัญญาโดยการผ่านเสียงครับที่มาสอนผู้คนมีพระคัมภีร์อัลกุรอานนะมาจากเสียงตรงนั้นในหนึ่งคือหูทิพย์นั่นเองครับพระนบีมุฮัมมัดเนี่ยผมว่าพระองค์ได้หูทิพย์แน่นอนจึงไปร่วงรู้ในสิ่งที่พระองค์ไปรู้พระองค์ก็ไปร่วงรู้ได้บอกว่าเป็นผ้าเลาะนั่นมีพระนามว่าผ้าเลาะนั่นนะครับส่วนพระเยซูเจ้าเนี่ยท่านก็พูดเรื่องของแสงก็พูดเรื่องแสงเมื่อพระเยซูพูดถึงแสงพระองค์ก็ได้ต้องแสงคือเรื่องตาก็คือได้ตาทิพย์นั่นเองใช่ไหมเอาละกลับมาถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ครับได้อะไรถ้าถามลุงนะลุงจะตอบว่าได้ใจทิพย์กายทิพย์แล้วก็ได้จิตบริสุทธิ์ได้ใจทิพย์ได้กายทิพย์คำว่ากายทิพย์แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีเงาเงาคือร่างกายนะพระพุทธเจ้าจะไม่มีเงานั่นคือกายทิพย์เอาละทีนี้เมื่อพระองค์มีกายเป็นทิพย์แล้วก็พระองค์ก็ไปได้หูทิพย์และตาทิพย์ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนในเรื่องของอภิญญาตาทิพย์ก็บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติได้หูทิพย์ทั้งสองอย่างได้ทั้งตาทิพย์หูทิพย์ก็ไปได้เจโตวิมุตติสบายเมื่อเจตัวมันก็ไปรู้เรื่องของจักรวาลนี่นะเมื่อมีคำว่ากายทิพย์ใจทิพย์ด้วยนะก็ไปรู้เรื่องของกาแล็กซี่ก็ไปรู้ทุกๆกาแล็กซี่ไปเพราะเป็นกายมันทิพย์คำว่าทิพย์มันนะมนุษย์ไม่มีเงาไปไหนก็ไปได้หมดใช่ไหมถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสทีเนี้ยก็
็แปลว่าพระพุทธเจ้าหมดสิ้นไม่มีกิเลสเกาะติดเลยนิดเดียวก็ไม่มีแม้แต่ยังมีพระชนชีพอยู่ก็พระพุทธเจ้าวันที่ไม่มีเงาเดินไปไหนก็ไม่มีเงาแปลว่าไม่มีความขุ่นมัวนิดเดียวก็ไม่มีก็คือไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีราคะมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนนะประมาณนั้นครับเอาตัวตนก็มาแสดงธรรมในทางโลกเนี่ยใช่ไหมถ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเมื่อพระพุทธองค์รู้พระองค์ทั้งหมดพระองค์ก็ต้องพูดเรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดได้สบายๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับลองให้ความเชื่อมโยงดิฮะลองคิดในความเชื่อมโยงดูสิไอ้ลุงก็คิดแล้วเล่าให้ฟังในความเชื่อมโยงที่ว่านี่แหละให้ฟังว่ามันเข้าข่ายไหมนะมันติดขัดในสิ่งที่ท่านเคยจดเคยจำมาบ้างไหมเนี่ยลองเทียบเคียงอย่างนั้นด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนมีประสบการณ์ที่มาอยู่หน้าจอเนี่ยแตกต่างกันลุงก็เข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้มาคนละทิศมาคนละทางมาแตกต่างกันลุงเข้าใจแน่ๆอยู่แล้วเรื่องนี้นะโอเคนะเอาละสรุปก็แล้วกันทั้งหมดต้องการเสียงก็แล้วกันนะพอดูตามนี้นะหมดก็คือเอาเสียงเข้าหูสู่ใจนะครับก็เข้มข้นดีครับเสียงจะเข้มข้นดีเสียงเข้าทางลึกดีเห็นด้วยครับโอเคนะเสียงก็เสียงจะไปยากอะไรขอมาเถอะลุงเนี่ยไม่ให้ทั้งนั้นแหละคุยทีนี้เรียบคุยแล้วโอเคนะเอาเสียงอะไรเอาเสียงป้องหรือว่าเสียงเอาทั้งสองกันแล้วกันชื่นเร็วหานะตั้งหลังให้ดีก่อนอย่างง่ายอากาศเข้าไปก่อนครับเข้าจมูกลึกๆได้นานๆก็ได้เข้าปากงับปึ๊บแล้วก็อึดเอาไว้กันเอาไว้นานๆนะทำไปเสียงเป็นคลื่นครับคลื่นเป็นอนุภาคอนุภาคเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นพลังงาน
พลังงานเสียงพลังงานเสียงนึงสำหรับลุงพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลาลุงเคาะตีกระมังตีอะไรก็ตามที่เปรียบเสียงมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงกระทำอยู่ในเวลานี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรนั่นไงเอาละท่านได้อะไรด้วยอ่ะลองอธิบายความในไทยดูซิรู้สึกอย่างไรเสียงลุงก็พยายามให้ได้หลายรูปแบบดูจุดไหนอย่างไรมันเข้ายังไงแบบไหนในส่วนกายของมันเข้าหูสู่ใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนี่นะฮะมันเป็นตัวที่เป็นตัวชี้ชัดเรื่องของความรู้สึกอันพลังคือความรู้สึกก็คือประสาทระบบประสาทไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าก็คือเรื่องราวของระบบประสาทประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสแต่มันประสาทก็คือเรื่องราวของระบบประสาทนะก็แค่นี้เองครับเรื่องของการที่จะมารับรู้เรียนรู้เรื่องของระบบประสาทอย่าคิดว่าง่ายนะครับระบบประสาทนะคิดว่าง่ายนะครับ วิทยาศาสตร์เขาก็พยายามที่จะเอาระบบไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมาตรวจมาวัดระบบประสาทของมนุษย์ผมบอกว่ามันคนมันเป็นไฟฟ้าคนละระบบเห็นไหมไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติส่วนไฟฟ้ามนุษย์สร้างขึ้นมาคือไฟฟ้าประดิษฐ์แม่เหล็กก็แม่เหล็กประดิษฐ์
มันก็แปลว่าคนละเรื่องกับไฟฟ้าสถิตมันเหมือนกับพลังงานศักย์พลังงานจนถ้ามันอยู่ห่างกันมันพอที่จะคิดคำนวณเป็นคานกันได้มันพอจะขึ้นตรงต่อกันได้เหมือนคลื่นกับความถี่คลื่นกับความถี่ก็คือสมบัติเดียวกันพลังงานศักย์พลังงานจนก็คือสมบัติเดียวกันเหมือนกันเนี่ยความร้อนกับแสงก็คือสมบัติเดียวกันแต่มันคนละขั้วคนละข้างก็คือสิ่งเดียวกันเรียกว่า two in one เนี่ย two in one ก็ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายความเกินไปกว่านี้ได้ยังไงครับสิ่งที่พูดนี่คิดคำนวณยังไงก็ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางได้เลยนะครับคิดคำนวณเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเมื่อนั้นทันทีเอาภาษาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้คิดคำนวณทะเลาะกันทันทีเลยครับมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้เลยคือจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้และเข้าใจได้มันถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ มีตัวกลางให้เข้าใจแน่นอนนะฮะสิ่งนี้มันก็ต้องบอกว่ามันต้องเข้าถึงอ่ะจึงจะมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลใช้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงพอใช้แล้วมันเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดคำว่าประจักษ์แปลว่าท่านอยู่หน้าจอเลยครับก็ประจักษ์ด้วยตัวเองก็อธิบายความรู้สึกมาแล้วนี่เรียกประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดนี่ก็ถามประสิทธิผลในขณะที่ท่านได้รับคือเป็นที่ประจักษ์ในส่วนตัวส่วนตนของท่านนั่นเองเนี่ยก็มาตามรูปแบบนี้นะเอาอธิบายความรู้สึกมาครับทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับเอาละมาถึงฝั่งนี้แล้วครับมาแล้วจ้ารู้สึกใจสงบเมื่อได้ยินพลังงานเสียงโอเคคุณพี่พัดไปแล้วตุ๊บตับกระเพื่อมกลางอกชัดเจนและชัดเจนตรงแก้มแล้วหูทั้งสองข้างทั้งแก้มและหูทั้งสองข้างจากที่นอนหนาวๆแก้มสองข้างร้อนเผาขึ้นมาเลยค่ะมีความร้อนตามสังเกตไหมครับแก้มซ้ายมีอาการคันนิดหน่อยค่ะลุงนี่คุณขวัญใจนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีร้อนติดมาเป็นเยื่อเป็นใยให้อยู่ก็พยายามบอกว่าสิ่งนี้มันความร้อนมันจะเกิดขึ้นมาก่อนความร้อนเกิดมีแสงเกิดเสียงเกิดทีหลังแต่ทั้งหมดก็ที่ in one อยู่ใน before big bang อยู่ใน big bang before ต้องบอกว่า before big bang three in one พอแบ่งปุ๊บเสียงก็ออกมาคำว่า before นะมันก่อนที่มันจะแตกก็คือมีความร้อนกับแสงตรงนั้นแต่แตกเปรี้ยงปุ๊บก็มีเสียงตาก็เลยใช้ว่า three in one ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเสียงผมผ่านเข้าไปในหูสู่ใจท่านก็ได้รับความร้อนไปโดยปริยายจำเป็นหลักนิดนึงฮะนี่ผมพูดเจอในชั้นละเอียดมากแล้วนะครับนี่กำลังพูดในเชิงของการเข้าถึงนะไม่ใช่เข้าใจนะบอกให้กันนะเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้จึงเกิดเป็นที่ประจักษ์ในส่วนตัวของท่านได้ใช่ไหมแน่นอนสิ่งที่ผมกำลังมีอยู่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการจนท่านเป็นที่ประจักษ์ในตัวท่านส่วนทางฝั่งผมประจักษ์ในตัวส่วนตัวผมแล้วในการที่ผมปฏิบัติด้วยทำเองประจักษ์ในส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้ครับเวลาอธิบายความโยงใยให้ฟังก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่หรือครับเพราะสิ่งนี้มันถึงยุคจะต้องเข้าใจด้วยกันแล้วแหละครับเพราะมันมีทางเลือกอีกจริงๆเรื่องของรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพนะครับนะขอให้เข้าใจให้มากๆเข้าไว้ทุกท่านก็ขอให้อยู่ในแนวนี้อย่าไปเลยแนวนี้จนเกินไป
อย่าให้เลยเกินเพราะถ้าหากว่าเลยเกินแล้วมันก็ล้นท่านก็ล้นท่านเองนั่นแหละใช่ไหมตามไม่ทันนะครับลุงบอกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็หมายความตรงนี้แหละเข้าใจไหมร้อนทั้งตัวเบาปวดเข่าเบาปวดข้อมือขอบคุณมากคุณแก้วตานะครับเข้าหูสูดลมหายใจเข้าลึกๆนิ่งสงบนานๆรู้สึกความร้อนเข้าไปในร่างกายขนลุกขนพองเลยค่ะคุณมัทนานั่นก็คือความละเอียดที่ได้รับด้วยส่วนตัวเนี่ยก็เรียกว่าประจักษ์นะเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยก็คือตรงนี้แหละครับว่าพระเจ้าประจักษ์ได้ด้วยตัวเองประจักษ์หรือเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนตัวของท่านเองน่าใช่มันก็มาจากลุงออกนี่แหละที่ว่าท่านก็ต้องรู้ของท่านเองตามแนวนี้เนี่ยฮะสิ่งที่มันดีคือตรงนี้มันจะบอกว่าพิสูจน์ได้มันก็ได้ไหมมันก็โอเคนะของจริงมีเพียงสิ่งเดียวพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ก็เดี๋ยวนี้แหละถ้าจะใช้คำว่าพิสูจน์แต่ลุงอยากจะให้ใช้คำว่าประจักษ์นี่ดีกว่าเพราะพิสูจน์มันเป็นเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์ไปภาษาวิทยาศาสตร์ไปคำว่าพิสูจน์นะไม่อยากจะเอาภาษานี่ไปทับซ้อนกับเขาหรือว่าไม่อยากจะเข้ามาซ้อนทับกับทางฝั่งเราเราใช้ว่าประจักษ์ซะเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยตัวรู้สึกตัวทันทีทันใดเนี่ยประจักษ์ชัดโอเคไหมครับผมว่ามันเกินการพิสูจน์โอเคนะที่เขาว่าอะไรกันนะเข้าหูสู่ใจได้น้ำตาครับไหลออกมาที่ทั้งสองตาเมื่อหลับตาฟังพลังงานเสียงพร้อมกับนึกถึงพ่อแม่นั่นก็คือสิ่งที่ได้คุณทางเดินก็พยายามให้อะไรให้เกิดรหัสเป็นของตัวเองเอาไว้ผมนะวันนี้รู้สึกร้อนวูบวาบเข้าสู่ภายในกายขาและด้านหลังท้ายทอยสั่นสะเทือนทำให้สมองโล่งโปร่งเบาหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ Thank you very big คุณมรกตนะครับร้อนวูบวาบตามใบหน้ามีเหงื่อซึมเบาหัวสังเกตจะมีความร้อนตามไปด้วยลุงก็ทักให้เรียบร้อยแล้วจ้านะครับคุณชุดธนาธนะครับรู้สึกหัวใจเต้นแรงครับเข้าหูสู่ใจเข้าหูสู่ขั้วหัวใจมันก็กระตุ้นให้จะทำให้หัวใจได้มีพละกำลังมากขึ้นมีแรงสูบฉีดมากยิ่งขึ้นคือผลได้นะครับคุณไกรทองนะครับนั่นเขาชิดจะได้นะฮะเอาละเบาหัวตัวร้อนค่ะลุงหนูแสบคันผิวไปอยู่กับลุงทั้งหมดนะโอเคคุณมนตการนะครับรู้สึกดีครับครั้งนี้จำแนกเสียง